สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐสวัสดีครับสวัสดีครผับมตั้งใจหน่อยขอต้อนรับสู่รายการไม่หลับไม่นอนนะครับแต่ไม่ได้จัดนานผมภาสกครรับนผะครมับครับผมรัดครับผมวันนี้เราจริงๆเราควรจะเอ่ยชื่อผู้ที่เรียกร้องนะมีการส่ง direct message หรือ DM มาหาผมใน Twitter ต้องเรียกได้ว่าเป็น DM แรกที่ผมได้รับในรอบกี่ปีก็ไม่รู้อ่ะคือแทบไม่มีใครส่งมาให้แล้วอ่ะเป็นคุณสุรัตน์แสงจินดาส่งมาครับผมขอบคุณนะครับโหนอกจากจะบอกขอร้องให้บอกว่าช่วยจัดซูเปอร์โบว์ปีนี้หน่อยครับก่อนแข่งวันที่8กันยายนคิดถึงอาจารย์รัฐมากครับแล้วก็ผมโตมากับรายการนี้เลยครับผมโตมากับรายการนี้ฟังแล้วมึงรู้สึกยังไงมั่งรู้สึกว่าแก่เพราะว่าเขาโตมากับรายการเพราะเราไม่โตอีกแล้วไงเราตอนที่เราจัดนี่เราก็แก่แล้วเราก็ใช่ไหมแต่ซูเปอร์โบว์ปีนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์โบว์ที่น่าดูนะผมว่ามันเป็นขุดเดี๋ยวต้องบอกว่าต้องเล่าก่อนซูเปอร์โบว์มีวันที่8กุมภาพันธ์ระหว่างทีม Kansas City Chiefs เจอกับ Tampa Bay Buccaneers ครับแล้วก็ Kansas เนี่ยเป็นการป้องกันตำแหน่งซูเปอร์โบว์คือเข้ามาชิงปีที่2ปีที่แล้วก็ชนะกับซานฟรานซิสโก 49ers ไปปีนี้ก็มาชิงกับแทมปาซึ่งแทมปาเบย์เนี่ยก็ได้ควอเตอร์แบ็กมือดีที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีคือทอมเบรดี้ซึ่งย้ายมาจากนิวอิงแลนด์แพทริออตส์คุณรัฐว่าไงผมสรุปแฟกต์ไปก่อนแล้วคุณรัฐว่าไปตามเนื้อเรื่องเลยคือแพทมาโฮมส์เนี่ยจริงๆควรจะต้องชิงเป็นปีที่3แต่เพียงแต่ว่าเมื่อ2ปีก่อนหน้าเนี่ยนัดชิงแชมป์สายเนี่ยซึ่งชีฟเป็นสถิติดีที่สุดเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยดันต่อเวลาแล้วโยนเหรียญไม่ได้ก็เลยให้ได้เบดี้ได้บุกก่อนแล้วพอบุกก่อนแล้วเขาได้ทัชดาวน์ก็เลยจบเกมไปเลยก็เลยทำให้มาโฮมเนี่ยไม่ได้ชิงปีนั้นก็เลยเป็นเพราะปีนั้นมาโฮมเนี่ยเล่นดีมากทุกอย่างดีหมดได้สถิติดีที่สุดในลีกทุกอย่างแต่ว่าพอนัดที่ชิงแชมป์สายเนี่ยดันเสมอกันในช่วงเวลาปกติแล้วไปแพ้ลงต่อเวลาโดยที่มาโฮมยังไม่ได้ลุกออกมาเล่นเลยอ่ะ เพราะว่าเขาเล่นมาก่อนแล้วเข้าทิศดาวก็ได้ชนะไปเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบเบอร์เดนในจิตใจของมาโฮมมากแต่ว่าวันนั้นที่แพ้เนี่ยวันนั้นที่แพ้เนี่ยเบรดี้ก็เดินมาหามาโฮมที่ล็อกเกอร์รูมเลยนะก็บอกว่าเนี่ยยอมรับเลยว่ามาโฮมโคตรเก่งคือแบบอนาคตสดใสแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยรอบนี้ก็เลยเป็นการรีแมทช์ล้างตาของมาโฮมกับเบรดี้ว่าจะโดนเบรดี้ย้ำแค้นอีกรอบหนึ่งไหมหลังจากที่เบรดี้เคยไปชนะใน AFC Championship แต่รอบนี้เบรดี้ย้ายมา NFC ก็เลยมาชิงซูเปอร์โบว์กันคราวนี้เบรดี้เนี่ยมาเนี่ยคือทีมบัคเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วจริงๆก็ขาดแค่คอร์เตอร์แบ็คแหละแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เหมือนทีมรวมดาวอะรวมดาวเก่าๆหน่อยนะมารวมกันแบบมีใครบ้างมีกอดวินใช่ไหมมีแอนโทนิโอบราวน์อะไรแอนโทนิโอบราวน์มีกองเนี่ยนี่ว่าอะไรไมค์เอเวนส์กองแต่กองส่วนใหญ่ปีนี้มันเป็นบล็อกเกอร์ซะเยอะมันเป็นไทเอ็นเล่นระบบบล็อกไงแล้วก็ตัววิ่งก็มีฟอร์เน็ตย้ายมาจากแรมไอ้ย้ายมาจากจากัวใช่ไหมแล้วก็ทีมรับเนี่ยโหดนะมี JPP อย่างเงี้ยมีเอ็นดามูคองซูอย่างเงี้ยคือแบบคือโหดนั่นเลยอ่ะคือบัคเนี่ยคือทุกคนมาแบบว่า this year ต้องปีเนี้ยต้องแชมป์แล้วอ่ะต้องแชมป์แล้วอ่ะแล้วก็แต่คราวนี้พอมาเจอชีฟเนี่ยซึ่งชีฟเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วปกติยกเว้นว่าoffensive line ของ Chief เนี่ยตอนเริ่มฤดูกาลก็มีคน opt out ไปบ้างเพราะว่าโควิดก็ไม่เล่นแต่คราวนี้ที่เหลือเนี่ยตัวบุกคือจริงๆจ็อกเกอร์ของ Chief เนี่ยคือ Tyreek Hill ไอ้ Tyreek Hill เนี่ยเป็นปีกที่แบบดรัฟต์อันดับมาประมาณ161อ่ะคือดรัฟต์ไกลมากเลยอ่ะคือมีแต่คนก่อนหน้านั้นเป็น10เลยอ่ะเป็นเยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่ากระจอกหมดแล้วก็ชีฟเนี่ยเป็น
เขาคือปีกที่เก่งที่สุดในปีนั้นนะปี2016มี2016นี่มีปีกเต็มเลยเป็นปีเดียวคือถ้าเผื่อปีนั้นถ้าใครนึกไม่ออกปีนั้นก็คือจะมีเชเวตกอฟเนี่ยที่เพิ่งโดนเทรดไปอยู่ดีทรอยต์ปีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเลยใช่ไหมเอ๊ะปีนั้นเอ๊ะปีนั้นเชเวตกอฟเปล่าวะไม่จำไม่ได้เข้าชิงนะใช่เปล่าวะน่าจะใช่ใช่น่าจะใช่น่าจะใช่แล้วก็เนี่ยเกาะหน้านั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยทุกคนตัวดังๆมีแดกเพรสคอตมีอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ไทวีฮิลเนี่ยมาแบบท้ายๆเลยมาแบบ160กว่าแล้วก็อยู่ดีกลายมาเป็นแบบเป็นปีกไฮบริดที่ไม่เคยมีใครเจอเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์เนี่ยคือจะดูเหมือนปีกก็เป็นปีกที่เร็วจะดูเหมือนตัววิ่งจี๊ดๆก็เป็นได้เหมือนกันไงคือไทวิฮิลนี่เขาบอกว่าเป็นวันอัปคายเลยคือไม่เคยมีใครเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไงซึ่งก็ปีแรกจริงๆปีที่ไทวิเข้ามาช่วงที่มันฮอตๆระหว่างปีที่เล่นก็มีจะมีจริงๆมีตัววิ่งตัวนึงชื่อคารีมฮันแล้วก็แต่คารีมฮันเนี่ยดันมีปัญหา domestic violence นะครับก็เลยโดนเทรดทิ้งไปอยู่บราวน์แต่ว่าก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรฮิลคนเดียวก็รอดนะครับตอนนี้มาโฮมเนี่ย มาโฮมเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกของนักเบสบอลที่มีชื่อเสียงในอดีตเขาก็เลยโตมาการเล่นเบสบอลก็บอกว่าทักษะการเล่นเบสบอลเขาเนี่ยมันทำให้เขามาพัฒนาการเป็นควอเตอร์แบ็คได้ค่อนข้างดีมากเพราะนั้นมาโฮมนี่ก็จะมีสกิลเซ็ตที่แบบไม่มีใครเคยเจอมาก่อนว่า เป็นคือคว้างสังเกตว่ามาโฮมเนี่ยมีลูกประหลาดๆเช่นคว้างไซอาร์มคว้างโยนคือท่าคว้างของมาโฮมเนี่ยเป็นก็บอกว่าเป็นการประยุกต์การคว้างแบบเบสบอลเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีเทคนิคค่อนข้างแพรวๆแล้วก็วิ่งก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างดูราเบิลคือเจ็บก็เจ็บไม่นานมาแล้วก็คล่องวิ่งได้คว้างได้แล้วก็ฉลาดฟุตบอล IQ สูงปี๊ดเลยเขาบอกว่าถ้าเผื่อมาโฮมใครก็ตามที่จะตามมาถึงระดับเบรดี้ได้ใน20ปีข้างหน้าเขาบอกว่าคงจะมีมาโฮมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็เป็น the one กับ the one that coming เจอกันเฮ้ยมาโฮมนี่มันเป็นชาย prodigy ขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยนึกเลยนะมาโฮมเนี่ยถือมาโฮมเนี่ยดังตั้งแต่อยู่ Texas A&M แล้วนะหรออยู่แบบดังคือก่อนหน้าเนี่ยก็คุยกับคุณรัฐเนี่ยผมไปดูใน YouTube Super Bowl ปีที่แล้วแล้วก็ผมไม่ค่อยรู้จักแพทริกมาโฮมแล้วผมก็จริงๆก็ไม่ได้ติดตามซานฟรานซิสโก 49ers ไม่ได้ติดตามแคนซัสซิตี้ชีฟส์แต่ว่าดูไฮไลท์ของซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วประมาณสัก20นาทีถึงได้พบว่าเฮ้ยจริงๆเกมนี้ซานฟรานมันน่าจะชนะด้วยซ้ำกลายเป็นว่า7นาทีสุดท้ายเนี่ยแคนซัสสามารถที่จะกลับมาได้นะและที่สำคัญซานฟรานเนี่ยมีทั้งคว้างมีทั้งวิ่งในขณะที่แคนซัสเท่าที่ดูในไฮไลท์เห็นมันมีแต่คว้างอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยแต่ไม่รู้จะบอกว่าดวงก็ไม่ใช่เพราะมันก็ต้องเก่งอ่ะเพราะมันเจ็ดนาทีสุดท้ายอ่ะก็ยังอุตส่าห์กลับมาชนะได้ก็เลยแบบทึ่งพอสมควรงั้นก็หลายคนคงอยากดูว่ามันจะเป็นไงมาโฮมปีนั้นไม่ได้เป็นควอเตอร์แบ็คที่ลินดาฟคนแรกนะของปีนั้นนะคนควอเตอร์แบ็คที่ลินดาฟปีนั้นคนแรกคือมิเชลทูบิสกี้ที่อยู่แบร์ซึ่งถือว่าแบร์เนี่ยเลือกผิดคนไงมันไปเลือกแต่ว่าปีนั้นก็มีคนที่เก่งมหาศาลอีกคนหนึ่งคือเดอชอนวัตสันนะที่เลือกโดนเลือกถัดจากมาโฮมไปสองคนซึ่งผมว่าฝีมือสูสีเลยคือวัตสันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เก่งมากแต่ดันอยู่ทีมห่วยคือผู้บริหารทีมเด็กซันนี่เป็น worst organization possible ทีมหนึ่งเลยนะเพราะนั้นก็จะตอนนี้ก็เลยขอเทรดอยู่วัตสันขอเทรดอยู่แต่คราวนี้ไอ้ซูเปอร์โบว์เนี่ยสเต็กมันใหญ่คือมันเดิมพันมันสูงคราวนี้คือคุณมันไม่ได้แข่งแบบ regular season แบบแพ้ก็ได้ชนะก็ได้อะไรขนาดนี้ไงคือมันแพ้ไม่ได้ใช่ไหมพอแพ้คือคนแพ้ไม่มีที่ยืนอะสำหรับซูเปอร์โบว์คราวนี้ปัญหาก็คือว่าตำแหน่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมต้องยอมรับเป็นควอเตอร์แบ็คแต่ตำแหน่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เป็นออฟเฟนซีฟไลน์แมนก็คือแนวป้องกันของ
ของควอเตอร์แบ็กคราวนี้ทอมแทมเปอร์เบย์เนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์หมดแต่ว่าชีฟเนี่ยเสียเลฟแท็กเกิลไปก็คืออีริคฟิชเชอร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวโปรโบด้วยซึ่งเอ็นรอยไหวขาดนัดที่แล้วเพราะนั้นก็ต้องขยับเอาการ์ดขวามาเอ้เอาแท็กเกิลขวามาเล่นแท็กเกิลซ้ายแทนเพราะฉะนั้นต้องดูว่าในเวลา2อาทิตย์เนี่ยปรับเอาแท็กเกิลขวามาเล่นซ้ายเนี่ยจะเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าคนที่เขาจะเจอเนี่ยในฝั่งบาคเนียเนี่ยก็คือ JPP หรือชองเปียพอลเนี่ยซึ่งโหดมากก็เลยไม่รู้จะทำไงแต่ว่าอีกฝั่งนู้นก็คือเมื่อคุณย้ายกาดแท็กเกิลขวามาอยู่แท็กเกิลซ้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเถิบเอากาดขวามาอยู่กาดเอาเถิบเอากาดขวามาอยู่แท็กเกิลขวาด้วยแปลว่ากาดขวาคุณก็จะต้องยุบเพราะว่าคุณต้องขยับหมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ออฟเฟนซีฟไลน์ของมาโฮมเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยแปลว่าการโจมตีควอเตอร์แบ็กคุณเนี่ยจะต้องรั่วทั้งซ้ายทั้งขวาเผลอๆตรงกลางอยู่ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจว่าทีมออฟเฟนซีฟไลน์แมนสำรองเนี่ยของชีฟเนี่ยจะเอาบัคอยู่ทั้งเกมไหมหรือว่ามาโฮมจะเล่นไม่จบเกมผมว่าเผลอๆเนี่ยมาโฮมอาจจะไม่จบเกมเพราะเจอทั้ง JPP เจอทั้งซูเนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดผมก็เลยเดาว่าชีฟน่าจะแพ้อ่ะผมเดาว่านี่ไปขนาดนั้นเลยนะในขณะเดียวกันคือเราในฝั่งของแทมป้าเนี่ยแทมป้าเป็นบัคเนียร์เนี่ยมันตอนเริ่มฤดูกาลปกติปีนี้ผมเข้าใจเอาเองว่ามันก็ไม่ได้ดูดีนะคือเบรดี้ตอนแรกก็ไม่ได้ดูเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับระบบของทีมที่จะสั่งการได้นะใช่ไหมมันก็มีหลุดมีอะไรบ้างมันก็มีอินเตอร์เซปต์มาในระดับแบบโอ้ยนัดที่แล้วยังล่อไปเท่าไหร่นัดที่แล้วเบรดี้ยังเทียบเลยมันเหมือนเพราะฉะนั้นแบบก็ไม่ใช่ว่าแทมป้าจะเล่นเข้าขากันได้หรือไม่รู้หรือว่าเบรดี้หลุดเองผมก็ไม่รู้เนาะคือผมว่าจริงๆแล้วทีมอย่างเบรดี้เนี่ยอย่างที่มีเบรดี้อยู่หรือว่าทีมแบบเนี้ยคือไม่จำเป็นต้องพีคตลอดไงแต่ว่าสามารถจะเอาตัวรอดในเกมที่ต้องการจะเอาชนะให้ได้อะเกมทีมอย่างเงี้ยน่ากลัวคือไม่ใช่เกมแบบถล่มทลายบุกเขาแหลกลานมาตลอดทีมที่จะได้เป็นแชมป์เนี่ยคือแบบบินอันเดอร์เรดาร์แล้วก็มาพีคที่สุดวันที่ชิงไงก็เหมือนเพย์ตันแมนนิ่งที่ตอนนั้นย้ายมาอยู่จำไม่ได้อ่ะแต่บรองโก้แล้วปีนั้นปีนั้นจริงๆชนะได้ด้วยทีมรับใช่คือแมนนิ่งเล่นไม่ดีด้วยซ้ำในแมตช์นั้นคือเบรดี้ไม่ใช่เบรดี้แมนนิ่งเล่นดีปีก่อนหน้านั้นแต่ว่าไปแพ้มาไงปีก่อนหน้านั้นแมนนิ่งก็อยู่บองโก้แล้วก็คว้างกระจายเลย50ทัชดาวอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ายังไม่มีตัวรับมาผมนึกว่าปีแรกมาแล้วได้เลยอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วจำผิดในขณะที่อีกคนหนึ่งคอร์เนอร์แบ็กระดับตำนานก่อนเบรดี้ก็คือมอนทาน่าก็ย้ายมาอยู่แคนซัสซิตี้ชีฟส์แต่ทำไม่ได้แต่ไปได้ไกลมากเลยนะไปไกลเลยมอนทาน่าเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าน่าจะเป็นไฟนอลพีซของทีมนี้แล้วตอนนั้นมีมาคัสอเลนมีอะไรพวกนี้อยู่เต็มเลยแต่ปัญหาคือพอก็ไปเจอกับบิลส์เนี่ยเจอบิลถล่มแบบ30-13อ่ะวันนัดชิงแล้วก็มอนทาน่าเลยเล่นไม่จบเกมด้วยโดนอัดจนหามออกไปจนไม่จบเกมพอไม่เลิกปีถัดมาก็เล่นต่ออ๋อเหรอแล้วไม่เลิกก็กลับมาปีถัดมาเนี่ยก็มาเล่นต่อแล้วก็ชีฟก็แอดเดรสว่าเนื่องจากว่าอาวุธเนี่ยให้แอลลอนาน่าไม่พอก็เลยไปดราฟเอาปีกมา2กับตัววิ่งอีก2ในดราฟปีถัดมาคือปี94อ่ะแล้วก็เลยให้โอกาสลอนาน่าอีกรอบนึงปรากฏว่าเข้าเพย์ออฟเหมือนกันไปเจอดอลฟินแล้วจดเจอดอลฟินถล่มไปมอนทาน่ารีไทร์เลยไม่เล่นต่อละก็มีอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกับซูเปอร์โบว์เลยนะคือเมื่อกี้คุณรัฐพูดถึงตำแหน่งไทท์เอนแล้วบอกว่ามีการนำ
คุณกรองมาใช้งานในฐานะเป็นตัวบล็อกเกอร์ใช่ป่ะคือผมก็เพิ่งรู้จักตำแหน่งนี้นะก็เลยเผื่อท่านอื่นที่ท่านใส่ท่านไหนทราบแล้วอย่าเพิ่งรำคาญนะครับคือในทีมบุกของ NFL เนี่ยมันมีตัว tight end ซึ่งผมเข้าใจเองว่ามันเพิ่งมาเริ่มสักยุคปลาย 70 ที่เฮ้ยไอเนี่ยมันเป็นตอนแรกมันจะเป็นทีมรับคืออยู่ในทีมบุกแหละแต่มีหน้าที่กันแต่เริ่มมีการนำ tight end มาใช้งานในเชิงเป็นตัวบุกแทนอย่างเช่นไปรับลูกหรือไปตัววิ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามี tight end ที่แบบว่าทำได้ดีแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นตัวอย่างชมูราไงชมูรานาวาโรอะไรพวกเนี้ยตัวดังๆเนี่ยซึ่งพอไปนั่งอ่านแล้วก็ถึงได้พบว่าไทเอ็นนี่มันเหมือนกับเป็นอะไรบางอย่างที่โค้ชแล้วแต่สไตล์ของโค้ชว่าคุณจะเอาไทเอ็นมาบุกหรือจะเอามารับซึ่งก็ดูน่าสนใจนะชีฟเนี่ยโกทูไกของมาโฮมคือเคลซี่ซึ่งเป็นไทเอ็นก็เป็นปีกตัวใหญ่คือชนก็ได้เร็วก็เร็วคือบล็อกก็ได้ซึ่งคุณกรองเนี่ยที่ถ้าได้ลงน่าจะได้ลงในทีมกับแทมป้าเนี่ยจุดเด่นของแกคือแกสูงมากสำหรับ NFL คือแกสูง6ฟุต4มั้งหรือสักอย่างคือ690กว่าๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะมันจะทำอะไรถ้ามันจะเป็นปีกมันก็รับได้สูงกว่าตัวดีเฟนซ์ของมันก็เลยปีนี้บล็องเขากลับมาเป็นตัวบล็อกซะเยอะเขาจะรับไม่ค่อยเยอะก็แต่ว่าก็เนื่องจากว่าเขาขากับเบรดี้ไงเขาก็เลยเป็นไทเอ็นที่ดูเหมาะกับระบบที่มีเบรดี้อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าในทีมซูเปอร์โบว์นี่ปีนี้เป็นปีแรกต้องบอกตั้งแต่มีซูเปอร์โบว์มาเนี่ยที่มีทีมที่ได้เข้าชิงซูเปอร์โบว์ในสนามของตัวเองคือตามใช่เป็นครั้งแรกจะไม่เคยเล่นในบ้านมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกก็เลยจะต้องมาดูว่าแชมป์ขาบ้านหรือว่าแพ้ขาบ้านคือหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยว่าอย่าง NBA ก็คือสลับกันทีมรับกับทีมเรียนทีมรับกับทีมเรียนเกิดแฟนสถิติของการในฤดูกาลปกติสำคัญมากเพราะถ้าสถิติฤดูกาลปกตินี่คุณจะได้เปรียบในการแข่งในบ้านยกเว้นเพราะ NFL ก็คล้ายกันยกเว้นซูเปอร์โบว์เหมือนกับว่ามันคอมเมอร์เชียลมากจนต้องประกาศเลยว่าแต่ละปีจะไปแข่งที่เมืองไหนอะไรยังไงแล้ววนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ให้สิทธิ์ทีมที่ได้ชิงได้โฮสต์ส่วนใหญ่ก็จะแข่งในทีมทางใต้แหละเพราะว่าสนามมันไม่หนาวอ่ะคุณรัฐเดี๋ยวสำหรับเอ็นเนอร์ถ้างั้นคุณรัฐก็บอกคุณรัฐคิดว่าน่าจะแทมป้าผมเชียร์ชีฟแต่ผมว่าบัคชนะคือถ้าคือผมชอบมาโฮมเป็นการส่วนตัวเพราะว่ามันเก่งเหลือเกินแต่ว่าผมดูแล้วแบบคือไม่รู้ผมดูไม่สมบูรณ์ผมว่าออฟเฟนซีฟไลน์สำคัญเนี่ยออฟเฟนซีฟไลน์ไม่ไหวก็ผมกลัวว่าแกจะไม่จบเกมไงเพราะว่าตอนนี้เท้าแกเป็นเทิร์ฟโทอยู่ด้วยนิ้วเท้าแกเจ็บอยู่นัดที่แล้วกระเพกเล่นอยู่อีกนิดเดียวคุณรัฐทางจะง่วงนอนมากแล้ว NBA ฤดูกาลนี้ไม่ตามเลยใช่ไหมตาม NBA ก็ตาม NBA ผมก็ยังดูคือผมก็เชียร์ล็อกเก็ตของผมเหมือนเดิมนะตอนผมรู้สึกว่าพอตัวเพื่อฮาร์เดนออกไปแล้วทีมมันดูสนุกขึ้นเออกลายเป็นงั้นไปเฉยเลยอ่ะมันทีมมันจอห์นวอลก็เป็นขึ้นมาเป็นผู้นำทีมที่ดีนะแล้วก็ทุกคนก็เล่นเป็นทีมที่ดีขึ้นมีแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอลาดิโปยังไม่แต่โอลาริโป้คงอยู่ปีเดียวแหละแล้วก็คงไปแต่คราวนี้มาดูเน็ตส์เนี่ยมันเป็นทีมที่โคตรไม่ลงตัวมากๆเลยอย่างนี้เมื่อเช้าต้องถอยหลังหน่อยนึงคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมบรุกลินเน็ตส์ถึงเป็นที่กล่าวขวัญถึงใน NBA ในช่วงนี้คือเน็ตส์เนี่ยมันไปเมกะเทรดมาก็คือตัวเองเนี่ยมีคารีเออร์วิงแล้วก็มีเควินดูแรนต์อยู่แล้วก็ไปเทรดเอาฮาร์เดนมาซึ่งกลายเป็นว่าบุกกันแหลกลานแต่รับไม่ไหวเลยเพราะว่าต้องเสียทั้งเจเร็ดอัลเลนเสียไปหลายตัวเลยอ่ะสำรองก็ไม่เสียเยอะแยะเลยที่มีอยู่ไม่แข็งเลยสำรองคือใช่เบนหายหมดเลยแล้วก็วงในก็หายอะไรเงี้ย
คือกลายเป็นว่าอย่างวันนี้ล่าสุดเลยก็คือแข่งกับวิซาร์ดเนี่ยซึ่งนำอยู่มหาศาลเลยนะนำอยู่ประมาณสัก6-7แต้มอ่ะถ้าผมจำไม่ผิด5แต้มหรือ6แต้มเนี่ยน่าจะต่ำกว่า5หรือ6แต้มแล้วก็เหลือเวลาอีก12วิอีแบรดลีย์บิลเนี่ยก็เลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วก็ชูด3แต้มพวกแล้วก็โจแฮร์ริสเนี่ยจ่ายลูกพลาดโดนตัดบอลไปให้รัสเซลเวสบุกชูดอีก3จนกระทั่งเวสเซอร์กลับมานำเฉยเลยในเวลาเหลืออีกไม่ถึง3วิ4วิอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ชูดไม่ลงแพ้แต่วันนี้ฮาร์เดนไม่ได้ลงวันนี้มีแค่บิ๊ก2บิ๊ก3ไม่ได้ลงก็เลยกลายเป็นว่าแบบน่าเกลียดมากคือปกติแล้ววิสเซอร์เนี่ยแพ้มา5 4นัดติดแล้วอะวิสเซอร์นี่แบบทีมมันสงสารแบรดลีย์บิลเลยแบบทีมหลังแอนเลยเพราะว่าเวสบุกมานี่คือเวสบุกไปอยู่ทีมไหนทีมชิบหายทุกทีมอ่ะแล้วก็สงสารว่ะเวสบุกเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่น่าสงสารเวสบุกเนี่ยเวสบุกเนี่ยชอบทำรอไม่เวสบุกเนี่ยเป็นคนที่เล่นบาสเพื่อสถิติตัวเองไงโอ้โหมึงด่าเขาแรงเหลือเกินขนาดนั้นเลยเหรอวะเขาก็ดูดีนะใช่ปัญหาของเวสบุกคือมีการตัดสินใจก็เนี่ยสถิติดีเสมออ่ะแต่ว่าทีมห่วยไงคือปัญหาของเวสบุกนี่คือเวสบุกนี่เป็นคนที่ถ้าเล่นบาสชายเดี่ยวอ่ะจะเล่นดีแต่ว่าถ้าเล่นเป็นทีมก็จะทำให้ทีมพังเพราะนั้นเนี่ยคือแบดลี่บิลน่าสงสารแบดลี่บิลเนี่ยแบกทีมจนหลังแอ่นไปหมดแล้วแล้ววันนี้ชนะได้ก็ดีใจกับแบดลี่บิลนะแต่ว่าก็อีกสักพักคือพรุ่งนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะคือต้องแพ้เหมือนเดิมก็อยากจะให้แบรดลีย์บิลเนี่ยโดนเทรดไปอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงแต่ปีนี้เทรดมันยาวไงมันมีวินโดว์ค่อนข้างกว้างแบรดลีย์บิลอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นอาจจะได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าเน็ตเนี่ยต้องพยายามหาจุดสมดุลคือจริงๆก่อนจะเทรดฮาร์เดนมาเน็ตดูน่ากลัวกว่านี้ก็จริงก็จริงใช่มันขาดสมดุลไปมากๆคือตอนนี้มันกลายเป็นบาสขายตั๋วมันเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเน็ตน่าจะเข้าเพลย์ออฟแหละแต่ไม่เชื่อว่าเน็ตจะเข้าชิงหลายๆคนเนี่ยมีการอะไรนะหลายๆคนเนี่ยดูจะค่อนข้างเปรียบเทียบบรุกลินเน็ตในปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับปีแรกที่มามี่ฮีทที่มี3ตัวมาเลบรอนเจมส์คริสบอชแล้วก็เดวินเวดที่ผมว่ามันแล้วมันก็ไม่เกิดก็คือมันซูเปอร์ทีมแล้วมันไม่เกิดในปีแรกเคมิสตรีมันไม่ได้อันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันมั้งนี่ไงบูลลิงเน็ตเคยทำอย่างนี้มารอบแล้วด้วยตัวทีมมันเองอ่ะตอนนั้นมีวอล์กเกอร์มีอะไรอ่ะมี3ตัวแก่ๆมารวมกันอ่ะมีเควินการเน็ตมีมารวมกันในบรุกลินเมื่อประมาณหลายปีก่อนอ่ะโอ้ถ้าสมัยแล้วก็มีตัวนึงตัวนึงจากฮอคอ่ะมาอยู่รวมกันแล้วแบบกระจอกเลยอ่ะคือแบบแล้วตอนนั้นคือเป็นครั้งแรกตอนนั้นที่ย้ายมาแล้วก็เปลี่ยนสีทีมไงเป็นคือจริงๆมันคือนิวเจอร์ซีย์เน็ตแล้วก็ย้ายมาบรุกลินเน็ตก็เลยเปลี่ยนสีทีมเป็นสีดำปีนั้นอ่ะเอาตัวแก่มารวมกันก็เหมือนทำซูเปอร์ทีมอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เจ๊งก็เลยเดาว่านี่น่าจะเป็นภาค2ของการเจ๊งของบรุกลินเน็ตส์อ่ะคือไม่ถึงอ่ะไม่น่าถึงแชมป์อ่ะดูทรงแล้วแบบมันทีมมันขาดไปเยอะสรุปเสริมสั้นๆอีก2อย่างอันที่1 NBA ปีนี้ติดตามยากมากเพราะว่าเหมือนกับมีโควิด19โปรโตคอล NBA อะไรบางอย่างที่ว่าถ้าเกิดคุณกลับไปแล้วคุณเจอใครแล้วมีโอกาสที่จะไปติดกลับมาเนี่ยผู้เล่นคนนี้อัตโนมัติห้ามเล่นต่อคือบางทีเราดูสถิติว่าทำไมทีมนั้นแพ้ทีนี้แพ้แล้วแบบอ้าวเพราะไอ้นี่ไม่ได้เล่นใช่ผมยังเชื่อเลยนะว่าถ้าเผื่อไม่ทำบับเบิ้ลเนี่ย NBA ซีซั่นน่าจะไม่จบผมก็เลยคิดว่า eventually ต้องทำบับเบิ้ลไม่ต้องถึงซีซั่นหน้าก็ได้นะบางคนยังบอกว่า All Star จะมีหรือเปล่าเพราะว่าเอาผู้เล่นมารวมกันแล้วมันก็ไม่มีบับเบิ้ลแล้วถ้าเกิดมันเสี่ยงแล้วก็ส่งกลับไปกระจายต่อทุกคนกลับไปแพร่ต่อในแต่ละทีมทีนี้เจ๊งทั้งลีก
ก็ยังไม่รู้ใชผ่มเจอว่าออสตาก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือจะไม่มีผมยังคิดอย่างนี้ว่าเลยไปกว่านี้แล้วผมยังเชื่อว่ามันยังมีน่าจะมีทีมอาชีพที่เรารู้จักบางทีมอาจจะต้องปิดตัวลงถ้าเผื่อโควิดไม่ได้ภายในปี2ปีนี้เชื่อเพราไะหว่มาเพโรมันสูงมากทำไม่น่ไดา้จะมีทีมที่ล้มหายตายจากเพราะว่าพอไม่มีคนดูอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันยากที่จะแครี่ทีมเพราะว่าเพโรมันมีทุกวันใช่ไหมจ่ามยันมคี่าค่าตัใวช้แจพ่ายงยังได้ไงค่าตัวแป๊กผู้เล่ใชน่แพงทำไม่ได้ใช่ผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็น NBA เลยนะทีมฟุตบอลทีมอเมริกันฟุตบอลไม่เอาทุกทีมอ่ะน่าจะต้องมีบางทีมที่ต้องดีฟังไปอ่ะคือเลิกกิจการไปเลยอ่ะเพราะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สรุปข้อที่หนึ่งสรุปข้อที่สองก็คือว่าสมมติในแง่ทีมเต็งนะครับลอสแองเจลิสเลเกอร์สหลายๆคนก็ยังเชื่อว่ายังมาเหมือนเดิมหรือไม่โออย่าง้ยน้อยก็ปไปีนแลี้้วดีกว่าปีที่แล้วอีกปีนี้เดฟปีนี้น่าจะสมบูรณ์แบบกว่าปีที่แล้วแล้วเลบรอนก็ผยัมงไมว่่าตกน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นเลเกอร์ก็ยังเป็นน่าจะเป็นแชมป์ในฝั่งของเวสต์อยู่อย่างไม่น่าจะมีการน่ากลัวกว่าปีที่แล้วอ่ะคุณรัฐแค่นี้ไหมประมคารณับครผึ่งมชั่วโมงครับแล้วก็ถ้าอามจีอะจไระแล้วมาคุยกันอีกทีหลังจากที่ไม่บัคกับชีฟชนะสักทีมหนึ่งว่ามันใตน้องเปเ็กนทมีมเป็ใดนยัทีงไงหนึ่งชนะแน่นอนเออนะครับไม่บัคหรือชีฟถ้าออกเสมอนี่ฮาเลยนะครับไม่มีทางมั้งมีทางไมเส่มอมใช่ีไหมบ้าบอกไม่มีไม่แต่ NFL มีเสมอไง2-3 ปีหลังมันมีเสมอด้วยนะไม่บน่า้าเชื่อแชมป์ก็ต้องตัดสินสิว้ยไม่เกใิคดรกจะองมาเลชยูถ้วยร่วมหมดแรงแล้วไงกูไม่เล่นแล้วกูเหนื่อยแล้วอีกข้างหนึ่งกูก็เหนื่อยกูไม่เล่นละเออ อ่ะสำหรับตอนนี้มีเท่านี้มีอะไรมาทักทายใน Facebook ขอคบรัคบุณผทุมกท่านที่มาทักทายไดโอ้เคครับผมขอบคุณมากสวัสดีเจครอับกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสสดีวัสคดรีับครับ